ซัดกันนัวแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งหนึ่งคืออาจารย์ปานเทพอีกฝั่งหนึ่งคือทนายเดชาอาจารย์ปานเทพเนี่ยแถลงก่อนนะครับว่าในความรู้สึกของคุณสนธิเนี่ยทนายเดชากำลังฟอกขาวให้ทนายตั้มแถมบอกคดีเขาหมดอายุความอีกต่างหากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทนายเดชาซัดกับผมไม่ได้ไปฟอกขาวใครก็เขาเป็นเพื่อนผมอะแล้วก็ยังบอกว่าไอ้คลิปไอ้ที่บอกว่าไอ้คดีหมดอายุความนั่นน่ะตัดมาแค่บางส่วนเอาชนกันเลยมีความรู้สึกว่ายังมีทนายพยายามจะสร้างภาพฟอกขาวให้กับทนายตั้มอยู่และในความรู้สึกของคุณสนธิเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ทนายเดชานะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าในขณะนี้เนี่ยที่สังคมกำลังแสวงหาข้อเท็จจริงและพยายามดำเนินการอย่างถึงที่สุดในกรณีที่พี่อ้อยเสียหายเนี่ยคุณสนธิมีความรู้สึกว่าทนายเดชายืนอยู่ข้างทนายตั้มและอาจจะเป็นพวกเดียวกันเรื่องของอายุความก่อนหนึ่งสนิทกับตั้มไหมพวกเดียวกับตั้มไหมเป็นเพื่อนกับตั้มไหมเกียรติตั้มไหมไม่เลยเหมือนเดิมความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนเหมือนเดิมผมไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปจับกุมตั้มดำเนินคดีกับเขาก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะและอย่างผมก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหักหลังเพื่อนไปซ้ำเติมเพื่อนไม่จำเป็นแต่พี่สนธิแล้วแต่คุณปานเทพเลยครับแต่ผมไม่ได้ฟอกขาวทนายตั้มจะหลุดคดีก็ต่อเมื่อพยานหลักฐานตำรวจไปไม่รอดเพราะเท่าที่ผมคุยกับทนายตั้มครั้งหลังสุดที่ประเทศจีนเนี่ยเขาวางแผนสู้คดีเต็มที่แล้วผมก็บอกตำรวจแล้วทนายตั้มตั้งทีมทนาย